ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วง positive thinking by สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆตาสิงห์ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสยามโมยิ้มครับแล้วก็อยู่กับพี่คนนึงครับที่คร่ำวอร์ดอยู่ในวงการเรียกว่าไงก็ได้นะพี่ครับผมนะแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นครับผมพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อตีนะครับพี่ตีนะครับข้อดีของการเล่นโมเดลนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกการต่อโมเดลครับคือ1เลยเรื่องสมาธิครับใช่ครับ2ก็คือสิ่งที่ได้จากตัวผมเองเลยนะคือเป็นคนช่างสังเกตครับทำให้เรารู้สึกรู้จักสังเกตแล้วก็แก้ปัญหาครับเรียกว่าคือมันทำของขึ้นมาชิ้นนึงเนี่ยเราไม่ต้องใช้สกิลทุกอย่างที่เรามีอยู่ใช่ครับตั้งเริ่มตั้งแต่จะทำยังไงเนี่ยปัญหามาแล้วทำยังไงตรงนี้ทำยังไงครับแค่นี้เองปัญหาเล็กๆมากเลยแต่มันเป็นจุดที่ทำให้เราต้องแก้ปัญหาครับมันทำให้เราฝึกให้เราเป็นคนแก้ปัญหาแน่นอนในขณะที่คุณนั่งอยู่บนโต๊ะโมเดลของคุณเนี่ยผมเชื่อว่าสมองคุณแน่นตลอดทุกวินาทีในตอนที่คุณทำเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันจะต้องมีตรงไหนจุดไหนสักจุดหนึ่งซึ่งทำให้คุณต้องคิดแก้ปัญหาณตอนนั้นเอ๊ะจะทำยังไงตรงนี้จากตรงนี้ไปตรงนั้น1 2 3 4สิ่งที่ได้จากการทำโมเดลคือคุณคิดเป็นขั้นตอนใช่นะครับคุณใจเย็นได้เรื่องการจัดระเบียบแบบใช่แน่นอนครับตรงนี้ข้อดีของมันจริงๆคือส่วนนี้ครับผมเรียนตรงๆแล้วก็เรื่องของการคิดวางแผนก่อนที่คุณจะเอาพาร์ทนี้ไปติดกับพาร์ทนี้คุณต้องมีพาร์ทอื่นๆที่ไปร่วมประกอบหรือไม่อันนี้มันสอนคุณได้นะครับมันเอาไปใช้กับชีวิตคุณได้ทั้งชีวิตการทำงานปกติหรือว่าอะไรหรือว่าทำงานได้หมดเลยนะฮะไม่ใช่ว่ายุให้มาเล่นโมเดลกันเยอะๆหรือว่าให้ต้องมานั่งจ่ายเงินกันอันนี้แต่คือเราบอกข้อดีนะฮะข้อดีแต่ถามว่าไม่ได้จะมายุให้ต้องมาซื้อเพราะคุณต้องว่างนะแล้วก็ผมเล่นแล้วผมคิดว่ามันดีคุณต้องมาซื้อไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าบอกเลยว่าอันเนี้ยมันต้องค่อนข้างใช้เงินบ้างใช่ครับนะครับบางคันเนี่ยซื้อมาราคา500รวมสีแล้วผมว่าประมาณสัก800 900บาทต่อคันแต่บางคันราคาสูงไปถึงประมาณ 5 หรือ 6,000 บาทมันอยู่ที่คุณครับที่เราอยู่ที่เราว่าจะใส่ดีเทลอะไรเข้าไปยังไงใช่ก็ได้เขาคิดมากมายนะครับคือการต่อโมเดลอ่ะบอกเลยว่ามันได้กับตัวเราเองทั้งนั้นนะครับเป็นการเอาชนะตัวเราเองนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ตีมากนะครับยินดีมากครับ สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อเป้งครับผมเป้งใน Facebook ในชื่อในเฟซชื่อจริงเลยพงษ์สยาสั้นๆเลยเหรอมีนามสกุลด้วยครับแต่ขอระบุไว้ในฐานที่เข้าใจอ๋อยาววันนี้น้องเป้งใช่ไหมฮะครับเอารถอะไรมาเข้าร่วมมีตติ้งคันนี้เลยครับจะเป็น Mercedes-Benz SLR ครับVolcano เป็นงานของทามิยาบวกกับชุดแต่งจาก Hobby Design ชุดแต่งดึงโป่งทั้งหมดราคาก็ไม่เบาราคาไม่เบาครับไม่เบาตรงชุดแต่งนี่แหละไม่เบาชุดแต่งใช่ของชุดแต่งนี่ราคาเกินรถใช่ครับน่าจะประมาณ 3-4 เท่าครับผมประมาณเท่าไหร่ราคาก็โดยรวมแล้วเฉียด 4,000เชียร์ 4,000 เลยขนาด 4 เท่าเลยนะเพราะว่าตัวรถประมาณ 1,000 ใช่ๆ 1,000 กว่าตัวนี้ 1,000 กว่าครับก็คือจะเห็นหน้ากล่องคันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นสีที่เป็นสีบรอนเป็นตัว722ไม่ใช่ Edition ไม่ใช่ Edition ด้วยเป็นตัว722ตัวเดิมของมันจริงๆมีเครื่องมาไหมครับมีครับมีมาแต่อันนี้ทาง Hobby Design เนี่ยเขามีรายละเอียดมีดีเทลเพิ่มขึ้นมาซึ่งผมก็อัดลงไปในนี้จนเกือบหมดแล้วเกือบหมดนะเกือบหมดครับยังเหลืออีกบางตัวอาจจะอยู่ในจุดซ่อนเลนที่บางทีก็ปิดไปก็มองไม่เห็นเลยไม่ติดโมเดลเลอร์บางท่านก็เอาไอ้พวกเนี้ยที่มันเห็นอ่ะฮะเอาไปใช้กับงานตัวอื่นบายอดัมได้ด้วยใช่ครับต่อไปครับแนะนำซะตรงนี้เลยซื้อเสาอากาศรถบังคับ
ลดบังคับที่ยืดได้ครับนะฮะคุณจะได้หลายไซส์มากๆอืมฮะเอามาตัดเอาเฉพาะส่วนที่คุณอยากใช้ครับแล้วคุณจะได้ทำเล็กๆก็คือจะเป็นพวกรถเรโทรจนใหญ่สุดคุณอาจจะใช้กับพวกรถสปอร์ตพวกรถแต่งนี่ได้คืออาจจะได้ช่วงท่อนที่มันขนาดได้ใช่1เส้นนะมันก็อาจจะได้เป็นทั้งตัวท่อแล้วก็ปลายท่อด้วยใช่ครับได้หมดเลย1เส้นเนี่ยคุณใช้ผมเชื่อว่าคุณใช้ได้ประมาณสัก 3-40 คันเลยครับนะฮะลองเก็บวิธีนี้ไปใช้ครับครับโบคาโน่ได้ 3-40 คันเดี๋ยวต้องซื้อเสาอากาศเพื่อมาทําไอ้นี่เลยเหรออย่างนั้นเลยแล้วอันนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าทํา 3-40 คันเนี่ยนะเติมสีส้มไปก็คือ1คันแล้วนะเติมเข้าไปอีกนิดนึงก็คืออีก1คันโอ้โหงั้นเดี๋ยวต้องไปลองเล่นใน Photoshop แล้วล่ะครับถามพี่เป้งต่อครับนอกจากวันนี้เอาตัวเบนซ์แล้วมีคันไหนมั้ยจริงๆวันนี้เอามา6คัน6คัน6คันนะฮะน่าจะเยอะสุดคือเทิร์นบาร์เทิร์นไหลกันมาเลยนะฮะขนมานี่เอาตัวแบบต้องพอกันสุดๆผมยังสงสัยเลยว่าเอามายังไงผมเอามาคันเดียวเนี่ยถือว่ายากใช่จริงๆเอามาคัน2คันนี่ยังเราจะต้องแบบว่ายิ่งกว่าไข่ในหินนี่นะขับรถนี่แทบจะคานกันเลยทีเดียวใช่มั้ยครับนะฮะนี่เอามา6คันถือว่าเยี่ยมมากจะถามอีกนิดนึงคันต่อไปหมายถึงว่าคันที่เอามาอีกคันนึงเนี่ยขอถามนิดเดียวคันไหนครับขอเป็น R32 คันนี้แล้วกัน R32 คันนี้นะครับนะฮะเอายกไว้เลยครับยกไว้เลยยกไว้เลยครับทีเด็ดของคันนี้คือทีเด็ดของคันนี้เดี๋ยวผมยกให้ไหมเพราะว่ามือพี่สั่นมือมันสั่นครับขอโทษครับผมเอาเทิร์นบนเอาเทิร์นบนล้อหลุดด้วยไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกนะครับมันก็จะปอกจุดเด่นไม่อยู่ที่ล้อจุดเด่นจะอยู่ในห้องเครื่องครับพอห้องเครื่องเนี่ยทุกอย่างผมประมาณ 90% ทำเองทั้งหมดทำเองทั้งหมดครับเทอร์โบทำเองครับฝาเครื่องออกฝาเครื่องทำย่าให้มาโอเคนะฮะเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบนะฮะครับเปิดได้ไหมครับเปิดได้เลยครับเป็นชิ้นใสนี่เปิดคือยกออกไปเลยยกออกไปเลยสังเกตเห็นนิ้วนิ้วเองมันพ่นมาคืนร้อนๆเลยนี่เป็นวิถีของโมเดลเลอร์เช่นกันนะฮะเป็นวิถีโมเดลเลอร์ครับส่วนใหญ่ถ้าจะดูว่าใครเล่นโมไม่เล่นโมใช่ดูนิ้วโป้งใช่ครับต้องดูอย่างนี้ใช่ครับหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นพวกไม่ค่อยอาบน้ำก็เป็นได้ใช่ไหมฮะครับผมถือว่าละเอียดพอสมควรเลยแล้วเป็นงานเดินท่ออินเตอร์คูลเลอร์ทั้งหมดผมเดินเก็บทุกจุดทั้งทาง ID ทั้งทางไอเสียลงไปถึงด้านล่างท่อนี่คือถึงท่อไอเสียคุณต้นเชื่อมั้ยนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เล่นโมเดลแล้วบอกว่านี่ด้วยครับ ผมหมายถึงว่า เขาบางคนเนี่ยเขาทำเฉพาะข้างบนสวยใช่แต่ข้างล่างเนี่ยเขาก็ปล่อยไม่ได้ใส่ใจถึงรายละเอียดข้างล่างละเลยไปปล่อยไปแต่คนนี้ก็ยังทำหรือว่าผมว่าหลายๆคันที่อยู่บนเนี้ยก็ยังต้องทำและเนี่ยบอกเลยว่าเดินใหม่เดินใหม่ใช่เพราะว่าของเดิมมันจะเป็นเส้นเล็กมากนี่ใช้แค่แคปกับพักกลางที่เป็นของเดิมมันต้องขยายท่อแล้วก็อันนี้น่าจะใช้จากแผงพลาสติก PCB ของมันใช่ครับใช่ไหมครับที่เอามาลนไฟแล้วก็ดัดนี่คือเป็นวิธีการของโมเดลเหมือนกันนะเป็นวิธีเหมือนกันนะใช่ครับเป็นวิธีเพราะว่าเหมือนกับไม่เป็นไรคนอื่นไม่รู้แต่กูรู้อะประมาณนั้นคนอื่นอาจจะแต่ว่าวันนี้เราก็ถือว่ามาเฉลยเหมือนกันใช่ครับจะได้รู้เทคนิคกันด้วยแน่นอนก็ถือว่าเป็นการบอกกล่าวเทคนิคกันคร่าวๆนะครับส่งคืนสวยครับขอบคุณครับครับผมถือว่าเป็นงานตัวอย่างให้ดูนะครับจริงๆของพี่ก็ยังมีเด็ดๆอีกหลายคันมีอีกเยอะเลยมีเยอะก็ไปดูติดตามกันใน Facebook กลุ่มหรือว่าแอดเฟซอีกครั้งนึงสำหรับชื่อที่ใน Facebook ชื่อพงศยาครับผมพงศยานะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษพงศยาครับโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ มาด้วยรถสีทองเลยนะครับกับเจ้าของรูปหล่อสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยชื่อออฟครับชื่อในเฟซบุ๊กจิโร่ครับเป็นภาษาอังกฤษจิโร่ครับจิโร่ฮะก็วันนี้เอางานเป็น Toyota Supra ครับเริ่มจากตัวเบนมันเป็นของทามิยาเป็นรถแข่งแล้ว
แต่ว่ามันไม่ได้มีพาร์ทไม่ได้มีอะไรอย่างนี้อ๋ออันนี้คือจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวเบสเหมือนตัวคัสตอมใช่ไหมเป็นตัวคัสตอมเป็นตัวแข่งอยู่แล้วเป็นตัวแข่งอยู่แล้วปั้นเพิ่มแต่ปั้นมันจะมีลิ้นอันนี้ผมจำได้ใช่ครับไอ้ที่เป็นจมูกมันนะครับก็คือจริงๆแต่ของมันจะเป็นปงเย็บมาใช่ครับเป็นปงเล็กเป็นปงแปะตอนนี้ก็คือมาปั้นปงเพิ่มเข้าไปไม่ได้ใส่ปงเดิมไม่ได้ใส่ปงเดิมครับใช้เวลาในการทำประมาณ4เดือนทำมั่งดองมั่งหมดไฟมั่งมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าบางทีเราทำไปเบื่อไม่มีแรงบันดาลใจแล้วผมว่าผมเห็นด้วยนะคือถ้าเกิดคุณเบื่อคุณเหนื่อยคุณล้าคุณหยุดไปก่อนเลยหยุดไปเลยหยุดไปก่อนเลยคุณไม่ต้องทำต่อถ้าเกิดทำต่อเดี๋ยวคุณดันไปปุ๊บเนี่ยพังครับคือมันก็ไม่ใช่ข้อเสียของการไม่ใช่ข้อเสียเลยจริงๆแล้วมันสมควรต่อใช่มันพักสายตัวสายตาได้ด้วยพักสายตาพักใจใช่คือไม่ใช่ว่าเรามาเร่งทำงานรีบใช่ไม่ค่อยรู้ออกมาครับความยากของคันนี้มันยากเพราะว่าเราใช้วัสดุอีโพซี่ไปแปะรอบคันแล้วทำให้มันขึ้นลูกใกล้ๆเคียงเราจริงคือยากแล้วมันจะต้องมีคมด้วยนะใช่คมริมสักด้วยนะถ้าให้มันเรียบแล้วเพื่อพ่นสีออกมาให้มันไม่มีร่องมีรอยมันยากซึ่งตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้ไม่ดีเพราะว่ามันเป็นคันแรกก็ถือว่าดีฮะก็ถือว่าดีต่อโมเดลมานานยังปีที่แล้วปลายปีที่แล้วนั่นโอ้โหเป็นคนที่กล้าต่อโมเดลไม่ถึงปีเลยนะครับเล่นงานปั้นแล้วนะเขาอยากลองเขาอยากลองมันก็จริงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนแต่ว่าบางคนเนี่ยแต่นี่อันนี้เขาอาจจะมีพื้นฐานการทำสีใช่ไหมเล่นอะไรมาก่อนไหมไม่เคยครับเพราะผมเป็นช่างเป็นช่างใช่เป็นช่างซ่อมรถใหญ่เป็นช่างซ่อมรถใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรู้ระดับความแห้งใช่เรียกว่ารู้ระดับความแห้งรู้ว่าพื้นมันควรจะวัสดุแต่ดูไม่เหมือนว่าเป็นคนที่เพิ่งเล่นโมเดลนะครับเพราะว่าเขาทำของจริงใช่ไหมทำอะไรของจริงถือว่านาคตไกลครับนะก็ของมีอะไรวันนี้มีมากี่คันมีมาสีฟ้าอีกคันนึงครับคือเป็นรถแปลงเหมือนกันไหนฟ้านี่เหรอซูเปอร์เหมือนกันครับเปิดฝากระโปรงอยู่ยกได้ไหมยกได้ครับกับอุ้ยเราอยู่ในร้านโมเดลแล้วเราก็พอได้ยินเสียงอะไรตกนี่เราเริ่มกลัวกันนะครับคันนี้ก็ไม่เดิมรู้สึกว่าของน้องออฟเนี่ยเท่าที่มองผ่านทาง Facebook คือเขาจะทําหมดเลยทําขึ้นมาใหม่หมดเลยทั้งบอดคือบอดี้พาร์ทอะไรของนี้อะไรเขาจะปั้นขึ้นมาหมดครับอันนี้ถ้ามองไม่ผิดน่าจะเป็นซุ้มหน้ากับลิ้นหน้ารอบคันเลยครับมีพระมีชุดแต่งรอบคันเลยวิงหลังก็สร้างเองครับคืออันนี้คือเพราะว่าเติมขึ้นมาส่วนตัวผมชอบรถตัวนี้แล้วโมเดลที่ทําออกมามันมีแต่รถเดิมซึ่งมันคันนี้น่าจะไม่ใช่ธรรมยาคันที่ธรรมยาครับแต่ว่ามันเป็นตัวบ้านที่มีเครื่องอะไรอยู่แล้วแต่ผมเอากันชนเอาชุดแต่งจากตัวแข็งมาแปลงตัดต่อเอาแล้วก็แปลงช่วงล่างลงใส่ล้อใหม่เป็นชื่ออะไรครับครับออฟซูปลาคันหน้าเพราะว่าทำทุกคันนี้คือซูปลาหมดเลยเปิดมาด้วยซูปลาหมดเลยซูปลาหมดเลยประมาณ4คันรุ่นนี้คันแรกๆเลยที่ต่อรุ่นนี้ครับเป็นคาร์บอนวันนั้นเอาสต็อกมาโชว์ซูปลาสูงจนถึงฝ้าเพดานเลยโอ้โหคือซูปลาคือตอนคันแรกก็ซูปลาครับแต่ว่ามันเหลือแค่กันชนครับมันไม่สวยผมก็พาวิจัยเอามาใส่คันนี้วิจัยรู้สึกว่าเครื่องนี้จะเป็นซื้อเครื่องต่างด้วยก็อุปกรณ์ภายนอกครับจากพี่บอสตัวโบนชุดขีดเมื่อคนสักพูดเมื่อคนแรกคนก่อนครับโอเคก็วันนี้ขอบคุณน้องออฟน้องออฟนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องออฟครับFour, two, three, two.